การที่เราทำไว้ตั้ง3เดือนเนี่ยมันป้าบอกอันนี้เห็นไหมว่ามันไม่เต็มป้าไม่ได้ใส่ให้เต็มนะจะมีข้างบนหนึ่งแต่นิดนึงเพื่อมันขยายตัวเป็นแก๊สเกิดขึ้นการที่เราหมักไว้ถึง3เดือนเนี่ยทำให้มีแก๊สโอโซนเกิดขึ้นซึ่งมันบริสุทธิ์มากใครเป็นหวัดนะไปเปิดดูเลยเดี๋ยวก็สูดกลิ่นนะค่อยหายชั่วยืนอยู่บนดอยไอ้ตอนเลยป้าจริงๆนะคะแล้วทำไมรู้ไหมประโยชน์ของมันเยอะมากเลยเช็ดโต๊ะเป็นอลูมิเนียมเป็นโต๊ะอะไรนี่มดไม่ตอมสแตนเลสนี่เกลี้ยงใสเกลี้ยงเลยมดไม่ตอมนะคะคือไปผสมน้ำเหมือนกันผสมน้ำหน่อยก็ได้ไม่ผสมก็ได้เพราะอันนั้นใช้ไม่มากเอาน้ำหัวเชื้อนี่จิ้มเลยเหรอจิ้มก็ได้ถ้ามีเยอะถ้าไม่มีเยอะผสมหน่อยก็ได้ในครัวที่เหม็นๆเนี่ยของสกปรกใช้ได้เลยใช้ของเราไงของข้าวก็ได้ก่อนที่จะผสมหัวนะเอาเป็นเอาหัวเชื้อหรือผสมหน่อยก็ได้มีหัวเชื้อหน่อยไปผสมนิดนึงพอดีบังเอิญว่าเราไม่ได้ทำครัวเองบ้านไม่ได้ไม่ได้ล้างจานเองแต่เพื่อนเนี่ยสอนเขาเสร็จแล้วเขาไปถูบ้านเขาบอกโอ้โหบ้านเขานะมดก็ไม่มีนะใช้น้ำหัวเชื้อนี่สแตนเลสแม้แต่ไอที่อะไรนะเตาของเขาอ่ะเขาถูซะเยี่ยมมันเลยเราก็บอกนะเห็นว่าใช้ทำแล้วรู้จักใช้ก็จะรู้ว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่จริงน้ำนี่มันใส่เป็นปุ๋ยนะอย่างที่บอกผสมหลายๆเนี่ยมันมีออโซโซนด้วยแมลงพวกนี้มันจะแสบตามันก็จะไม่ค่อยมากินเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราปลูกพืชผักผลไม้มีอีกอย่างที่ใช้ง่ายๆนะที่ไม่ใช้สารเคมีเนาะใช้น้ำพริกอะพริกตาแดงเลยเนี่ยไปกวนกับน้ำแล้วก็กรองซะแล้วไปฉีดนะแมลงมันไม่มากินต้นไม้อะไรผักของเราแล้วก็ท้องร่องนะคะน้ำเหม็นเนี่ยเอาไปลาดเลยส้วมเหม็นลาดเลยโดยเฉพาะโถส้วมเป็นการที่จะทำให้มันเดรนง่ายเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะไปกินข้างๆไอ้โถไม่ใช่โถท่ออะไรพวกนั้นให้มันนี้ไปไม่ให้ตันต้องลาดเยอะไหมคะก็ต้องลาดเยอะหน่อยเอาหัวเชื้อผสมนะเอาหัวเชื้อเลยไม่ต้องแล้วตอนนี้สำคัญเลยและอะไรที่ดีที่สุดสำหรับท่อสับปะรดสับปะรดส่วนที่ดีที่สุดของมันนะคืออะไรไหมเปลือกที่เป็นตาตาเนี่ยนะเมื่อมันสับๆไปก้านมันต้องเอาอันนี้ไม่เอานะเอาแต่ที่เป็นดอกข้างล่างไม่เอานะเกะกะเอาเปลือกมันเขาให้เยอะแยะในตลาดเป็นผลมาทำเลยอันนั้นดีที่สุดสำหรับที่สำหรับร่องที่น้ำท่อตันย่อยสลายแล้วก็มะกรูดมะเฟืองใช้ได้แต่ทีนี้พวกผักพวกผลไม้บางทีเรามีแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ทำได้แต่มันสีมันจะไม่สวยนี่ก็คืออยู่กับว่าที่เรามีอะไรป้าก็ใช้ตามที่ของป้าป้ามีนั่นแหละแล้วนี้ถ้าเกิดเป็นหลายอย่างผสมกันได้ไหมอ่ะได้ป้าเอามะม่วงอะไรไม่รู้ของป้ามานะต้องเป็นกรดไหมป้ากรดนี่มันจะดีหน่อยไงเพราะมันไปกันทุกอย่างต้องเป็นรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวอันนี้ดีที่สุดละแต่ไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นอะไรนะเปลือกไข่หรือผลไม้อะไรเน่าๆเนี่ยเมื่อก่อนป้าก็ไม่ได้สนใจเดินผ่านเด็กมันก็ทิ้งอะไรมันทำไมมันเหม็นนะป้าก็บอกว่าอันนี้ทำไว้ตั้งเยอะแล้วทำไมไม่ไปลาดล่ะไปลาดสีชักพันเยอะค่ะเป็นเบาหวานไม่มีกลิ่นตานเยอะน้ำตาเน่าปลาอะไรพวกเนี้ยนอนขึ้นเนี่ยหมอมากเลยยังหมอบอกว่าจะสารนักปวดจุลินทรีย์เป็นเบาหวานที่ได้หมองั้นก็ไม่ต้องเอาสิเนาะปวดจุลินทรีย์เป็นเบาหวาน